ครับถ้ามีก็คือมามีอะไรมาผมก็ให้อนุญาตได้อยู่เพราะผมก็ถามคุยก็ปลัดอยู่ปลัดก็บอกว่าถ้ามีปลัดก่อนเขาจะมาเลี้ยงหลายไหนเขาต้องเข้าไปยังดูก่อนทุกวัดทุกอะไรครับก็รู้ว่าวัดปลัดครับแต่ที่อยากมาเลี้ยงหลายเนี่ยมันต้องมีหนังสือจากทางอำเภอใหญ่ครับอาจจะพวกผมก็จะไม่นั่นนะครับไหนละก่อนนะครับคงไม่ใช่หรอกมาไม่ใช่ไม่มานี่หรอกทราบแน่ชัดว่าจะเป็นพระสงฆ์จริงหรือปลอมเนาะบังเอิญว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกวัดบ้านไร่นี่ยังไม่มีการที่จะให้ร่วมบุญในการสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่อะไรประมาณนี้ฮะเขาถูกซักอย่างนั้นนะเขาก็หนีไปเลยได้โทรแจ้งให้ทางฝ่ายปกครองกำนันทั้ง16ตำบลเนี่ยฮะช่วยเป็นหูเป็นตาให้วัดหน่อยครับคอยสอดส่องดูแล้วว่าเนี่ยมีคณะกลุ่มนี้ได้มาแอบอ้างโครงการวัดบ้านไร่